วิลล่ายูเว่โอซาซูน่าสอดโดนยูฟ่าแบนห้ามเตะบอลยุโรปสัมผัสนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Resident Official นะครับวันนี้เราจะพูดถึง3ทีมครับที่สอดโดนยูฟ่าแบนห้ามเตะบอลยุโรปอย่างยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกก็เป็นบอลถ้วยเล็กของยุโรปนะครับผมคือต้องบอกก่อนหน้านี้ครับว่าทางฝั่งของยูเวนตุสเนี่ยก็โดนข่าวคราวมาแล้วรอบนึงครับว่าพวกเขาเนี่ยจะโดนแบนจากยูฟ่านะครับเนื่องจากเรื่องของการตกแต่งบัญชีทำให้ยูฟ่าเนี่ยก็จะแบนห้ามเตะฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมก็เรียกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาของยูเวนตุสเนี่ยเจอเรื่องร้ายๆมากมายนะครับผมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถูกตัดแต้มแล้วก็ได้แต้มคืนสุดท้ายถูกตัดอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็กลายเป็นจบที่7พวกเขาได้เล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่ท้ายที่สุดครับยูฟ่าจะไม่ให้เล่นนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมครับนั่นคือโอซาซูน่าครับทีมจากลาลีกาสเปนนะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าผลงานดีนะครับแล้วก็จบที่7ของตารางได้สำเร็จนะครับลูกทีมของชาโกบาอาราซาเต้นะครับก็สามารถเนี่ยพาทีมจบที่7แล้วก็ไปเตะคอนเฟอเรนซ์ลีกได้นะครับผมก็ถือว่าโอซาซูน่านั้นแหมพวกเขาเนี่ยอุตส่าห์ได้สิทธิ์แล้วนะแต่ท้ายที่สุดนะครับการมี53แต้มจบที่7เนี่ยถูกตัดสินที่เรียบร้อยครับยูฟ่าตัดสินแล้วนะครับว่าจะตัดโอซาซูน่าจากการที่ได้โควต้าแม้จะจบที่7ครับทำให้แอตเลติกบิลบาครับทีมที่8เนี่ยส้มหล่นแล้วก็ไปเตะคอนเฟอเรนซ์ลีกในรอบเพลย์ออฟในรอบควอลิฟายแทนนั่นเองครับก็ถือว่าโอซาซูน่านั้นอย่างแสนเจ็บใจแต่อย่างว่าเลยครับผมเพราะพวกเขาเนี่ยทำผิดกฎสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไปเตะนะครับผมก็ถือว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่าทางฝั่งของโอซาซูน่าเนี่ยพวกเขาเคยทำผิดมาครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าทางยูฟ่าเนี่ยเคยกำหนดเอาไว้นะครับว่าหากสโมสรไหนถูกระบุว่าล็อกผลบอลในรายการไหนก็ตามนับตั้งแต่เดือนเมษายนในปี2007พวกเขาจะถูกขับออกจากการลงเล่นในฟุตบอลยุโรปหากสามารถคว้าสิทธิ์นั้นได้นะครับผมและสุดท้ายเนี่ยโอซาซูน่าก็เลยโดนณตอนนั้นนะครับซึ่งโอซาซูน่าเนี่ยยังมีโอกาสนะครับยื่นเรื่องไปยังศาลกีฬาโลกแต่ว่าพวกเขาเนี่ยดูแล้วน่าจะรอดยากนะครับผมเพราะว่าครั้งนึงเนี่ยโอซาซูน่าเคยทำผิดครับในเรื่องของการล็อกผลบอลตั้งแต่ในช่วงแบบโหประมาณสัก10ปีที่แล้วได้นะครับผมแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องมันก็แบบแดงมาแล้วพอพวกเขาได้สิทธิ์ปุ๊บพวกเขาก็เลยไม่ได้ไปเตะนะครับส่วนฝั่งของยูเวนตุสผมว่าหลายคนทราบดีแล้วครับว่าในการปลอมแปลงบัญชีเนี่ยก็เลยเกิดสาเหตุที่ทำให้ยูเวนตุสนั้นไม่ได้ไปเตะครับ1ลาลิก้านะอย่างโอซาซูน่าไม่ได้ไป1กาโชซันอาอย่างยูเวนตุสก็ไม่ได้ไปครับอีก1ทีมครับนั่นคือสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่านะครับอูไนเอมรีเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ดีจัดครับในฤดูกาลที่ผ่านมาก็สามารถจบที่7ของตารางนะครับแล้วก็มีการเสริมทัพที่ถือว่าฤดูกาลนี้น่าสนใจครับเปาตอเลสเนี่ยย้ายมาเล่นเป็นแนวรับคือนั่นของอูไนเนี่ยก็พยายามที่จะแบบเสริมเกมให้มันแข็งแกร่งขึ้นเพื่อได้เล่นในเกมบอลยุโรปนะครับเพราะก็อย่าลืมนะว่าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยได้ไปแต่ยูโรปาลีกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเวสต์แฮมก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าการที่พวกเขานั้นแม้ว่าผลงานจะไม่ดีเกือบตกชั้นก็ตามแต่พอคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกได้พวกเขาก็ได้สิทธิ์ไปเตะยูฟ่ายูโรปาลีกในโถแรกเลยนั่นเองนะครับผมทางฝั่งของวิลล่านะครับผมหลายคนจะสงสัยนะครับผมว่าเอ๊ะทำไมล่ะวิลล่าโดนอะไรยังไงล่ะคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าวิลล่าเนี่ยมีเจ้าของเป็นชาวอเมริกันครับซึ่งมีหุ้นอยู่ในทีมวิตอเรียในลีกของโปรตุเกสคือวิตอเรียกิลมาไรส์ครับซึ่งได้สิทธิ์ลงเตะฟุตบอลรายการนี้เหมือนกันเนื่องจากว่าตามกฎของยูฟ่าเนี่ยไม่อนุญาตให้2สโมสรที่มีเจ้าของรายเดียวกันลงเล่นในบอลยุโรปพร้อมกันเนื่องจากอาจโคจรมาเจอกันเองแล้วก็เกิดการซูเอียกันได้แบบนี้ครับเรียกได้ว่าทางวิลล่าเนี่ยไม่ได้ผิดกฎการเงินอะไรหรือไม่ได้ปลอมแปลงเอกสารอย่างไรนะครับแต่ว่าพอมันมีเจ้าของคนเดียวกันเนี่ยเจ้าของก็ต้องเลือกครับว่าเจ้าวิกตอเรียกิมาไรส์หรือว่าเจ้าแอสตันวิลล่าครับทำให้ตอนนี้แอสตันวิลล่าก็เลยถูกห้ามแล้วก็ถูกแบนในการลงเตะคอนเฟอเรนซ์ลีกเหมือนกันเรียกได้ว่าต้องเลือกแล้วเลยครับผมว่าเจ้าของจะเอาอย่างไรนะครับผมแต่เชื่อนะครับผมว่าทางฝั่งของนาเซสซาเวริสและเวสเอเดนเนี่ยที่เป็นเจ้าของแอสตันวิลล่า2คนนี้เป็นชาวอเมริกันเนี่ยก็น่าจะเลือกแอสตันวิลล่าหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับแต่ใช้คำว่าแบนเนี่ยคือยูเว่กับโอซาซูน่าส่วนวิลล่าเนี่ยถามว่าทำผิดกฎไหมก็ทำผิดกฎแต่พวกเขาเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของอยู่แล้วแต่คือประเด็นคือพอวิลล่าเนี่ยได้ไปเตะบอลยุโรปในฤดูกาลนี้มันก็เลยไปชนกันซะอย่างนั้นนะครับผมก็ถือว่าเสียดายนะวิลล่าเนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมาคือฟอร์มดีมากๆดีจัดครับแล้วก็เป็นการยกระดับทีมกลับขึ้นมาอีกครั้งนึง
แต่ว่าถ้าสมมติว่าพลาดไปเตะบอลยุโรปอย่างคอนเฟอเรนซ์ลีกจริงๆเนี่ยก็ถือว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากแต่ผมยังเชื่อนะว่าวิลล่าจะจัดการเรื่องนี้ได้ไม่เหมือนกับยูเวนตุสและก็โอซาซูน่าที่ผิดเต็มๆในเรื่องของล็อกผลบอลแล้วก็ปลอมแปลงบัญชีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแอสตันวิลล่าน่าจะรอดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคิดเห็นอะไรครับกับ3ทีมนี้ครับโอซาซูน่าดูแล้วไม่น่ารอดแล้วล็อกผลบอลยูเวนตุสปลอมแปลงบัญชีวิลล่าคิดว่าจะรอดไหมจากการที่เจ้าของสโมสรนั้นมี2ทีมแล้วก็เตะในรายการนี้เหมือนกันคิดเห็นอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะอย่างซาวด์สบวกกับไรซิกเนี่ยเขาเนี่ยจัดการกันได้ครับก็มีการแบบหมุนนู่นนี่หมุนนั่นนะครับก็คือรู้แหละว่าทีมเดียวกันสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ลงเตะกันได้นั่นเองครับคิดเห็นอะไรกับประเด็นนี้คอมเมนต์กันมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเลสเบนออฟฟิเชียลรายการนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ